วัสดีครับครัวโรงเรียน Family สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับเคยมีโอกาสมาหลายรอบแล้วอยากจะแวะก็ไม่ทันบางทีก็มีเวลานะวันนี้ได้มาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจะพามาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไม่รู้ก็ยังไม่ได้ถามเขาด้วยนะที่นี่คือสวนอิฐผาลำนี่ครับโกหลักเนี่ยมันเป็นสวนอิฐผาลำเนี่ยให้ดูลูกมันเป็นอย่างนี้นี่แต่ไม่รู้ว่ามันหมดหรือยังนะนี่ครับเขาบอกว่าที่แรกของประเทศไทยด้วยนะเนี่ยนี่เหรอใช่ค่ะว่าเตียนนี่ครับเขียนป้ายติดสวนอิฐผาลำแบบนี้โอ้มาหลบแดดหน่อยแต่ว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่านะวิวสวยด้วยอยู่ห้างทางก็เลยจะมารีวิวในช่องครัวโรงเรียน Family นะครับไปเราไปเดินดูทีนี้ไปเดินดูหน่อยเดินมาให้ดูให้ FC ได้เห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาทำสไตล์ญี่ปุ่นนะเนี่ยทำร้านเราไม่เข้าหน้าร้านเหรอเราเข้าไปหน้าร้านก่อนดีกว่าปะหน้าร้านเป็นลูกค้านั่งกินข้าวเราไปดูว่ามันมีแต่พี่ว่าน่าจะหมดป่ะใช่ใช่น่าจะหมดฤดูแล้วค่ะงั้นเราจะมาทำไมเราลองไปดูเผื่อเขามีอบแห้งมีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่เขาบอกทานสดมันจะอร่อยอย่างนี้นะเนี่ยของฝากอำเภอจากอำเภอชัยปราการครับอินทผาลัมสดนี่ปะค่ะไปดูแต่เห็นมีต้นมาขายด้วยนะเอาไปปลูกสวนสักต้นไหมเอาไปไหมคะจะออกไหมล่ะร้านโกหลักโกหลักโกหลักมีแต่เจ้าของเขาไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมีต้นกล้ามันอย่างนี้เนาะมีต้นกล้าตอนนี้อินทผาลัมสดนี่หมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วนี่ไงสดก็มีอยู่นะไงนี่ไงเคยจะมาหลายครั้งแล้วแหละบางทีมาก็ไม่ใช่ช่วงฤดูที่มันมีผลผลิตอ๋อครับตัวนี้เอาให้ชิมได้ด้วยเหรออ๋อนี่ลุงเด่นไงใช่ครับแมนดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่เอลจะมาอีกเลยเขาเลือกทานหลายรอบแล้วครับอยากจะมาชิมดูได้ครับผมอันนี้สดๆเลยนะครับอย่างนี้นะชิมได้ครับอันนี้ลองเปิดมาเลยเดี๋ยวเราจะดื้ออยู่เอาเป็นแพ็คมาก่อนที่ยังไม่ได้อันนี้ครึ่งกิโลเนาะครับเนี่ยไม่ต้องกินแบบแช่เย็นอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่แช่ก็ได้ครับแต่ถ้าแช่เย็นอยู่ได้นานหน่อยแล้วก็เวลากินแบบกรอบๆเย็นๆมันจะอร่อยครับที่นี่มีประมาณกี่ไร่ครับนี่มีประมาณ60ครับบาทโถ60ไร่ตอนนี้ยังมีผลผลิตข้างในอยู่มั้ยคะตอนนี้มันตัดออกหมดแล้วครับเหลือแค่ที่ตัดไว้ในห้องเย็นนะครับแล้วก็ออกมาจําหน่ายนี่นะมันจะมีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับโอ้ของเรานี่มาแบบโอยสุดละครับเราเอามาชิมหน่อยพอดีเป็น FC ชิมได้ละให้ลุงเด่นชิมก่อนนะคะพยายามจะไปจับไอ้นี่นะจับที่มาในยิมมาทั้งหมดเลยหยิบตรงนี้นะนี่คือให้ลูกเด็กชิมก่อนอินทผาลัมสดนะรสชาติจะออกเป็นแบบไหนครับนี่มันจะออกอันหวานๆกรอบๆหวานๆกรอบๆจะมีติดทานนิดๆอยู่อันนี้กิโลเท่าไหร่ครับกิโลละ400บาทตอนนี้ลูกเล็กกิโลละ400บาทปกติกิโลเท่าไหร่ครับกิโลละ4หรือ600ครับแล้วแต่เกรดอ๋ออันนี้เล็กนี่เนาะอันนี้เป็นลูกเล็กไปแล้วเดี๋ยวกิโล400บาทนะครับอันนั้นมีน้ำด้วยเหรอครับครับนะอิฐผาลัมเดินไปทางนี้หน่อยย้อนแสงครับเดี๋ยวลองชิมดูเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปเยอะเลยนะมีเป็นเอาไปกวนเอาไปทำเป็นน้ำอะไรหลายอย่างนะโชคดีมากมาแบบท้ายดูแล้วได้ชิมถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะเดี๋ยวจะชิมดูชิมดูค่ะกินอย่างนี้ไม่ต้องจิ้มก่อนเลยใช่ไหมครับครับจิ้มครับจิ้มเข้าไปเลยมีหวานกรอบเนาะกรอบหวานเดี๋ยวมาอุดหนุนไปด้วยนะแบบสุกก็มีนะครับแบบสุกเราจะแก้ปีนไว้อ๋อนี่ครับแบบสุกก็มีครับอ๋อแบบสุกเป็นไอศครีมก็มีอ่ะนี่ค่ะแบบสุกเดี๋ยวนี่ก็มีให้ชิมเดี๋ยวแอบชิมด้วยเป็นไอศครีมอันนี้ถ้าแบบชิมนี่ขายยังไงครับนี่ชิมดูลูกกันนะแบบพี่นะครับครับแบบที่กล่องเล็ก35ครับกล่อง80บาทตัวนี้คือจะสุกจะหวานเลยตัวนี้จะหอมฝังจริงใช่ครับตรงนี้ปิดถังให้หน่อย35บาทอันละ35บาทฟิตแบบแช่แข็งมากโอ้ประทานนะคะเนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะแต่มันงั้นนี่ขอชิปหยิบลูกเดียวนะแล้วก็อย่าปิดถังให้หน่อยอายความร้อนไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวต้องไฟไปต้องไปถอดฟันก่อนเรียนเทียบแล้วก็หอมดีอร่อยแยกไม่ออกค่ะเหมือนบัวตูมบัวบานน่ะหรือว่าเดี๋ยวเราเดินไปเดินดูในสวนกันไหมอย่าลงมาเดินดูได้เลยครับผมครับเหมือนบัวตูมบัวบานจะเอาบัวตูมก็คิดถึงบัวบานอร่อยเหมือนกันแต่อันนึงสดอันนึงสุกใช่ไหมคะครับเดี๋ยวขออนุญาต
ขึ้นไปชมข้างบนหน่อยได้ไหมคะเดินเล่นก่อนเนาะมีอาหารชากาแฟของกินเล่นของมีนะครับครับไปเดินไปดูก่อนอุ้ยตุ๊บ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 ห้องนี้เขามีก็มีมุมกาแฟนี่ค่ะมุมสวยๆเลยนี่ถ้าเอสซีท่านไหนอยากมาเที่ยวหรือว่ามาชิมอินทผลัมก็ต้องรีบมานะรีบมาใช่ไหมต้องรีบมานะเพราะว่าจะหมดแล้วมันจะหมดฤดูขอแล้วนะเพราะอร่อยกินแล้วเย็นแล้วน่าจะเป็นสมุนไพรดีแล้วเย็นในท้องเลยสวยมากวิธีเช็คอินให้ FC ได้เช็คอินเยอะเลยไปดูป่ะเมื่อกี้เนี่ยสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นนะคะครับเราพาไปเดินดูสวยเนาะทำแบบบ้านอย่างนี้สวยมีปลาคาร์ฟด้วยไอ้ตรงนี้นี่เป็นกาแฟนะครับแต่ว่าเราน้องฝ้ายคงกินมา3แก้วแล้ววันนี้มีร้านอาหารด้วยสเปรย์มาฉีดให้พี่หน่อยนี่เราก็พกสเปรย์กินทั้งผลก็หวานกรอบดีอร่อยดีครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาชิมรู้สึกถูกใจอยู่ถ้าเอาใหม่ๆกิโล600นะครับตอนนี้400ลูกไม่ใหญ่มากแต่ก็รสชาติเหมือนกันเลยรสชาติเหมือนไม่แล้วก็มาที่นี่ไม่ใช่ว่ามาชิมแต่อินทผลัมมีร้านกาแฟมีร้านอาหารมีกับข้าวให้น่าจะเป็นร้านอาหารแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนั่งสบายๆค่ะนี่ตอนนี้ก็สวยนี่ทางน่ารักมากมีเสียงเขียดร้องเลยนะห้องท่าที่นี่ก็ดูดีนะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะอ๋อนี่ครับก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นไม่รู้น้องฟ้าอยู่ข้างนอกจะพูดมาแทรกไมค์หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมใช้ไมค์ลอยไมค์สลามโมนิกนะครับว้าวมาที่นี่ก็ต้องสั่งกับข้าวกันหน่อยถามน้องเขาเมื่อกี้ที่ดูนุ่นเป็นเปิดเพลงเสียงดังเราก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินต้องกินยำอินทผลัมยำกับส้มตำอินทผลัมครับแล้วก็อะไรนะกิมจิผัดกิมจิคุณสั่งเหรออะไรอ่ะที่มันเป็นเซตอ่ะเมื่อกี้ที่เราสั่งไม่รู้เราสั่งไปแล้ว2อย่างสั่งกินแบบเบาๆครับอยากลองชิมดูว่าส้มตำอินทผลัมเป็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวก็จะออกไปซื้ออินทผลัมสักกล่องหนึ่งนะครับก็แต่งร้านสไตล์ญี่ปุ่นในห้องน้ำก็แบบญี่ปุ่นครับสวยๆน่ารักดีค่ะอำเภอชัยปราการครับแวะมาก็แวะมาซื้อได้มาเองถ้ามาจากเชียงใหม่จะไปเชียงรายเงี้ยแวะพักรถก็ได้พักคนพักรถใช่มันจะออกจากป่าจากเขามาครับออกมาก็จะมาเจอตรงนี้เลยบรรยากาศดีค่ะร่มรื่นครับเดี๋ยวรอดูหน้าส้มตำแล้วเนาะครับกินข้าวเสร็จก็จะได้เดินทางกันต่อเลยน้องฟ้าก็จะมาเอานี่ไปรอก่อนเอาเลือกได้เลยครับผมเอาเลยเลือกเอาเลยเปิดเลือกเลยใช่ไหมคะเปิดเลือกเลยครับค่ะเอาแบบไหนเอาลูกตะโตนี่ไหมเหมือนกันใช่ไหมครับโตไหมเหมือนกันหมดแล้วครับครับเอาลูกตะโตนแหละแพ็คละ200บาทเนาะแพ็คละ200บาทแล้วมันซุกแล้วก็กินก็ได้ครับถ้าสมมติว่ามันมากแบบนี้นะอันนี้มันยังไม่ซุกเลยครับมันกินได้เป็นซุปดิบเลยครับเดี๋ยวผมขอถามเป็นความรู้นิดนึงนะครับทำไมที่เราไปซื้อที่แม่สายมันก็ที่มันที่เขาอบปลาอย่างนั้นแหละทำไมมันถูกกว่านี้เยอะอ๋ออันนั้นมันคนละพันครับนี่แต่ปลาลำมันจะมีหลายสายพันธุ์นะประมาณ400กว่าสายพันธุ์อ๋อมันมีหลายสายพันธุ์ครับมันจะมีกลิ่นซดกลิ่นแห้งแล้วก็เชื่อมนะครับลูกแดงลูกเหลืองอ๋ออันนี้เป็นเหลืองถ้าที่ลุงเด่นหานะมันจะเป็นกลิ่นแห้งคือมันจะมีที่เป็นสายนะที่เป็นลูกยาวๆแล้วก็ครับแม่นลูกใหญ่ๆขายไปก็กิโลละร้อยนะติดก้านนะครับแม่นไอ้ตัวนั้นจะมีปลูกทั่วอันตังตะวันออกกลางไว้ครับแล้วเขาก็ส่งเข้ามาว่าอีแต่มารับจะได้เป็นความรู้คือได้ในฐานะจะได้เป็นความรู้ว่าผมงงว่าเวลาผมไปแม่สายก็เห็นขายกิโลละร้อยเดียวเองที่อบแห้งแล้วก็หวานกินก็เชื่อมหวานแต่ว่าอันนี้มันจะหวานแล้วมันจะหอมกว่างั้นเอานี้สักอันนึงเล็กๆไปชิมเล็กก็ได้อันนึงคือรสชาติมันจะไม่เหมือนที่แม่สายจริงอ๋อเขามีหลายสายพันธุ์ก็มีแบบพันสดหรือเอาไปทำเป็นเชื่อมแบบนั้นเนี่ยนะครับแล้วตัวนั้นจะเป็นแห้งครับมันจะต้องแห้งคาต้นก่อนถึงจะตัดออกมาขายได้ถึงจะเอามาขายได้แล้วตัวนี้มันเป็นซดมันต้องตัดตอนนิดๆเลยครับถ้าปล่อยมันแห้งมันจะเน่าครับอันนี้ซื้อไปต้นเดียวปลูกออกไหมไอ้ตัวนี้ต้องเอาไปเสียงตะดวงตัวผู้ตัวแม่ก่อนนะอ๋อยินดีบารมีจะมีที่ตัวผู้ตัวแม่ครับอ๋อเป็นเกสรผสมกันอ๋อตัวแม่ก็จะเป็นงั้นซื้อไปต้นเดียวไม่ได้มาได้ครับต้องซื้อ2ต้นครับซื้อไป4อย่างต่ำก็ต้อง5ต้นเผื่อเราไปเป็นผู้หมดทําไงอ่ะเพราะมันแยกไม่ได้ตัวผู้1ต้นจะผสมตัวเมียได้4ถึง5ต้นครับถ้าตัวผู้น่าสมบูรณ์ให้ดีครับซื้อกินดีกว่าต้นนั้นจ้าที่นี่อร่อยเดี๋ยวเอาตัวเล็กอันนึงเนาะจ้าเล็กหนึ่งอันตัวเล็กอันนึงนี่ครับนี่ก็น่ากินหวานชื่นใจดีครับไม่ใช่ไอ้ตัวนี้เหรอคือไอ้ตัวเนี่ยแบบซุป
ครับเอาไปลาดไว้ในตู้เย็นรอมันนิ่มๆพอก็เข้าช่องฟีดได้เลยครับอ๋ออันนี้ก็เก็บไว้ได้เรื่อยๆถ้ากินได้หมดก็เก็บๆถ้ามันสุกมาก็กินอย่างนี้ต่ออีกครับแม่ไม่มีทิ้งไม่มีกลัวไม่ต้องกลัวเน่าครับแม่โอเคค่ะอย่าจ่ายตังค์เลยค่ะน้ำมือมาแล้วนะน้ำมือมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เอฟซีดูใกล้ๆหน่อยหน้าตาของอินทผลัมสดระวังที่เดิมสินี่ครับหน้าตาของอินทผลัมสดลูกใหญ่แต่อันนี้เขาบอกว่าเกรดมันจะหมดแล้วใช่ไหมคะกิโลละ400ครับหวาน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 เฉยๆนะเนาะหวาน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 กรอบเออหวานแล้วมันกรอบถ้ามี60ไร่นี่เป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย400ล้านได้ไหมปีหนึ่งเนี่ยกิโลละ400เนี่ยแค่นี้ก็200ละฮะแค่นี้ก็200พวงเดียวอันนี้เป็นหนึ่งพวงบ้างเนี่ยลำไย2เข่งวันนี้ยังไงเงิน200ซื้ออันนี้ไปซื้อข้าวเหนียวคือข้าวสารได้กี่กิโลเนี่ยกิโลละ5บาทอันนี้สุกๆอันนี้พอดีอยู่ฮะอันนี้35บาทอันเล็กในดูหน้าตาใกล้ๆหน่อยนะดูนะอันนี้เป็นแบบคือเก็บอย่างนี้ถ้าเราทานไม่หมดเราก็เก็บไว้อย่างนี้เก็บอย่างนี้ไปตลอดใช่ไหมเดี๋ยวพอมันสุกมาแล้วก็เอาไปใส่ฟรีซอย่างนี้อ๋อเก็บไว้ข้างนอกก็ได้หรือว่าในตู้เย็นตู้เย็นเขาว่าอย่างเงี้ยกินไหมหรือไปข้างนอกก็ได้อืมแบบนี้ก็ได้อีกแค่รสหนึ่งค่ะอร่อยอันนี้กลิ่นจะออกกว่ารสชาติจะไม่เหมือนกับที่เราไปซื้อตามไม้สายอะไรอย่างงี้นะนั่นมันจะยาวๆเนาะยาวแล้วหวานเคยคิดมานานนะครับว่าทำไมมันแพงกว่ากันเยอะตอนออกใหม่กิโล600-700จองกันต่างหากนะเนื้อมันคล้ายๆละมุดใช่ไหมหมักละมุดอร่อยมันไหลก็ไหลเดี๋ยวรอกินข้าวหน่อยในทีวีที่เขาขายกิโลละเท่าไหร่นะลุงเด่นที่เราคง700แหละอันนี้ออกผัดฝาดลูกนี่มันอาจจะยังไม่แกะผัดฝาดมันหวานหวานหวานแบบแต่ถ้าระหว่างเนี้ยกับเนี้ยถ้าคนมีอายุจะชอบแบบนี้นะกินกับข้าวซื้อไปให้ยายทวดอีกเลย35 บาทค่ะเนี่ยกินกับข้าวเนี่ยอร่อยค่ะครับแล้วก็แช่เย็นอย่างนี้นะอร่อยห้ามตกสิทำนะมันเหมือนละมุดเสียพันอร่อยนะอร่อยอร่อยค่ะเอาไม่ได้ปรุงดีกว่าแม่ครัวต้นละ300นะต้นมันก็ต้นละ300นะครับต้องเอาใหม่ๆต้น500-600ด้วยนะนะคะมาเล็กอย่างนี้หรอไปพ่อไม่รู้เหมือนกันก็อย่างนี้มั้งเอาไปตากแห้งมั้งเดี๋ยวรอดูเมนูอาหารเราแป๊บนึงนะครับผู้ผัดกิมจิค่ะโอ้มาที่นี่เป็นอาหารญี่ปุ่นครับเซตนี้ไม่แพงครับ89 บาทเองเซตนี้89 บาทเองนะครับนี่ได้นี่มีน้ำซุปด้วย89 บาทครับหมูผัดกิมจิมีโอ้มีซุปให้อีกค่ะมีน้ำจิ้มให้เหมือนเราไปกินอยู่อะไรนะข้าวญี่ปุ่นนะฮะอุ้ยร้อนๆเลยลูกเรียนชิมกินด้วยกันสั่งมาเซตเดียวก็ช้อนไปเดียวนะเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วเราก็สั่งอะไรเมื่อกี้แล้วสั่งไอ้ตำอะไรนะมาที่นี่ต้องกินอันนี้ตำอินทผลัมเมื่อกี้ลองแอบชิมไอ้ตัวนี้คือเขาให้เก็บไว้ได้นานครับไม่ใช่ว่าจะกินให้หมดทีเดียวอันนี้อาจจะมันยังไม่เก็บจัดลุงเด่นบอกว่าเนี่ยลุงเด่นชิมอันเนี้ยตรงเนี้ยเมื่อกี้เด่นแต่ไอ้ตัวนี้หวานอย่างเงี้ยสุกแบบดีๆอย่างเงี้ยหวานครับนี่200 บาทนะครับอันนี้เส้นนี้89 บาทไม่แพงเลยนะเอาชิมเลยชิมใช้ช้อนด้วยกันนะรักกันมาด้วยกันอ่ะขอชิมกันนะชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะกินเขาตักอย่างนี้หรือเปล่าวะทานไม่เป็นนะอาหารญี่ปุ่นกินเป็นแต่ตำมะฮุงแล้วใส่มือเดี๋ยวเธอก็ได้กินตำมะฮุงอันนั้นอยู่อร่อยชิมดูแซ่บนี่กิมจิอันเนี้ยกิมจิกิมจิเธอใช้ช้อนนั้นเธอถ่ายที่นี้ที่จะใช้นี่กินแบบญี่ปุ่นอะเคยอ่ะไม่เคยไปญี่ปุ่นเหรอไม่เคยพี่ก็ไม่เคยเหมือนกันพาไปหน่อยสิไปก็พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อีกอาริแกตุเขาเรียกใช่ไหมให้ให้อร่อยเนาะอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวเอาได้หน่อยเอาเหรอถ้าคนชอบเผ็ดก็มีพริกกับกระเทียมมีซอสแต้มนู่นน่าจะเป็นซอสของเขาแหละ
ครชอบเผ็ดก็กินอย่างนี้เดี๋ยวเราขอชอบอร่อยอันแม่มาชิมเลยค่ะอร่อยเป็ด9บาทเองลองชิมน้ำซุปสิอร่อยกว่าที่คิดไปเยอะน้ำซุปเขาให้ไอ้นี่เลยนะเอาซอสผ่านความร้อนก่อนนะนี่ซุปสลายสลายน้ำซุปเข้มข้นมากเลยสีสันนะแต่รสชาติไม่รู้เป็นยังไงบ้างว้าวได้กำไรเหรอแต่คงได้กำไรจากอินทผลัมนะลุงเด็ดอิจฉาเขาไม่ได้กำไรพูดถึงอ่ะมันได้เยอะแล้วมันอร่อยนี่ไปชวนยาฮานกับตาเล่ปลูกเลยไปคุณกล่องแค่นี้สี่สามอร่อยมากถึงแม้จะไม่เคยไปญี่ปุ่นแต่ก็รู้คิดว่ารสชาตินี่ไม่เหมือนอาหารไทยอ่ะไม่ไรรอกินส้มตำอร่อยค่ะที่จริงเขาให้อย่างนี้นะอร่อยแล้วจะกินยังไงแต่เธอซุปอร่อยค่ะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งเอาตอนนี้ไม่ได้โม้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรสักอย่างนะไม่ได้เป็นกินเองจ่ายเองจ่ายเองทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้นัดใครด้วยแล้วก็มาขับรถผ่านมาเจอก็เลยแวะชิมดูกิมจิใส่หมูคลิปช่องลุงเด่นกำลังเข้มข้นนะครับติดตามได้ในช่องครัวลุงเด่นไม่ใช่ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับในมันเป็นตอนที่ว่าแคมเปอร์แวนออนทัวร์นะครับกำลังเข้มข้นครับพี่น้องตามไปดูนะทำยังไงเลยเขาบอกถ้ากินต้องกินคำใหญ่ๆบอกมะฮูมะแมนช่องของเด่นกำลังเข้มข้นนะครับตามไปดูเด้อพี่น้องเด้อช่อง Family ก็เป็นเบื้องหลังนิดๆหน่อยๆแวะกินกินข้าวแวะพักรถก็จะมาอยู่ในช่องของครัวโรงเด่น Family ครับน้อยที่เราจะพักกินร้านอาหารครับแต่วันนี้พักรถด้วยพักรถแล้วก็อยากกินอินทผาลัมตั้งใจจะมา2ปีแล้วปีก่อนนู้นจะมามันหมดฤดูไม่มีโทรมาถามละอีกปีนึงจะมาแต่ว่าสถานการณ์ไม่ดีปีนี้เขาเปิดประเทศนี่ค่ะน้องฝ้ายแนะนำเนี่ยเอาสุกๆไปทำอย่างเงี้ย มันสดชื่นเวลาเรากินอ่ะอร่อยเนาะน่ากินน่ากินทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวรอดูส้มตำเราแป๊บนึงเนาะจ้าส้มตำอินค่ะค่ะขอบคุณส้มตำนี่ทัพจานเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยส้มตำอินผาลัม89ค่ะ89บาทได้เยอะนะคะมีกุ้งด้วยจ้ะกินสะพานลำก็กิโลละ400แล้วอ่ะค่ะมากินอย่างนี้ได้ทั้งกินส้มตำและกินตำอิมพาลำผสมกันไปเลยเยอะสีสันหน้าตามไม่รู้เขาใส่ปลาร้าให้หรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมดูไม่น่าจะใส่นะพร้อมเธอมาแล้วเหรอมาแล้วอันนี้ให้ลุงดิดไปเลยเอานะพี่ดีกว่าเอาจานนะมากินคนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูส้มตำอิมสะพานลำใส่กุ้งสดด้วยนะนี่อิมสะพานลำเน้นๆเลยครับตรงนี้เอาลองฝาซีให้เบิ้งอ่ะชิมให้ดูหน่อยครับอะไรยังไม่ได้เข้าปากเลยครับฮะครับเยอะอาหารร้านนี้อร่อยทุกอย่างหกไปแล้วไม่เป็นไรชิมดูหน่อยไม่มีปลาร้านะคะแซ่บเลยแซ่บปะอร่อยจริงต้องพาพี่เคนมาละพี่เคนต้องชอบแน่นอนเลยอย่างเงี้ยอร่อยจริงค่ะเดี๋ยวเราขับมากินข้าวกันไหมเหมือนตำไทยไหมไม่เหมือนนะก็เป็นรสชาติตำไทยอะค่ะแต่ว่าเขาใส่กุ้งป่นอะไรเงี้ยมันหอมถั่วป่นกุ้งป่นอร่อยมีมะม่วงด้วยโอ้ให้เต็มสั่งมาแค่2เมนูให้เต็มเลยครับเมนูมีเยอะนะคะเยอะเยอะแต่เราลองถามน้องเขาว่าแบบที่มาที่นี่คนจะกินอะไรกันเยอะผมก็ไปถามน้องเขาคิดว่าถ้าคนมาที่นี่ต้องกินอะไรเขาบอกมียำอินทผาลัมแล้วก็มีส้มตำอินทผาลัมก็เราก็เห็นเมนูอาหารญี่ปุ่นแค่2เมนูอร่อยมาอร่อยทุกอย่างนี่ถือว่าครับครับสั่ง2อร่อย2เลยเนาะค่ะอันนี้อร่อยมากเลยนะเนี่ยค่ะนุ่มหอมกิมจิครับเฮ้ยอร่อยอร่อยมากมากเกค่ะน้องกันนะจ้านี่มาแต่ว่าน้องฝ้ายจะพาพี่เคนมากินข้าวร้านนี้แหละถ้าพี่เคนมานะเคนเดินทางไม่ไหวแล้วแก่แล้วต้องใช้ไม้เท้าหรือเปล่าลูกผู้ใดเราจะได้ใส่ดูอร่อยจะได้จะได้มีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมมาทานได้นะครับหวานไปด้วยกันเนาะต้องมีกรอบ
ส้มตำเส้นก็กรอบเส้นถาลำก็หวานกรอบครับทำได้อย่างนี้ก็รวยอยู่ก็รวยทำรสชาติได้อย่างเงี้ยถึงไม่ทำร้านอาหารก็รวยอยู่แล้วล่ะไปแล้วนะงั้นนะก็มีโอกาสผ่านไปผ่านมานะครับเพื่อนๆพี่ๆก็มาแวะชิมกันได้นะครับ ร้านโกหลักอยู่ตรงแถวอำเภอชัยปราการของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับรสชาติอาหารไม่แพงเกิน89บาททานอย่างนี้89บาท 4-5 อย่างเลยถือว่าโอเคถือว่าโอเคแล้วก็ส้มตำก็มีกุ้งกุ้งก็ไม่ใช่กุ้งน้อยๆนะครับให้ดูกุ้งตัวใหญ่ๆด้วยกุ้งไม่ได้ตัวใหญ่แต่ให้เยอะใช่ไหมกุ้งอะไรเนี่ยนี่กุ้งขนาดเลยครับแล้วไม่ใช่ว่ากุ้งอร่อยตัวนี้ของเขาก็อร่อยนะคือกินรสชาติของเขาอร่อยรสชาติอาหารอร่อยครับวัตถุดิบของเขาหอมดีเนาะกรอบอร่อยดีดีรสชาติดีครับการันตีครับมาชิมได้ถูกใจแน่นอนนะครับก็สำหรับ EP นี้เรียนกับน้องฝ้ายขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับก็ฝากช่องครัวลุงเด่นช่องหลักด้วยนะครับครัวแคมเปอร์แวนสัญจรครับจะไปไหนกันต่อรอติดตามในช่องหลักได้นะครับการเดินทางการเที่ยวพักที่ไหนกินอะไรในช่องครัวลุงเด่นครับเราอยู่ในรถบ้านอย่างเดียวเนาะไปแล้วครับสำหรับ EP นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับค่ะครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ละจ้าฝนตกพอดีเลยนี่